ู่กับ CEO ของ Limeland นะคะสวัสดีครับพี่กรนะครับเป็นสามีซิลิต้านะครับตำแหน่งการงานปัจจุบันนี้ผมก็เป็น CEO บริษัท Limeland จำกัดมหาชนนะครับเป็นบริษัทอสังหานะครับเป็นบริษัทที่มีประวัติศาสตร์มายาวนานนะครับอยู่มาถึง33ปีนะครับแล้วก็เป็นบริษัทที่ specialize ในเรื่องของ luxury property ทั้งหมดซึ่งวันนี้ผมก็จะพาไปดูว่าวันนี้การทำงานของผมทำอะไรบ้างนะครับซึ่งวันนี้ก็เป็นวันที่ตารางแน่นมากก็วันนี้นะคะก็เป็นวอล์กที่คนรอคอยมากพอชอบมากๆเลยนะคะก็เป็นวอล์ก one day with CEO นะแล้ววอล์กเนี้ยมันพิเศษตรงที่เราจะมาดูจริงๆนะมาติดตามเลยว่าการทำงานของเขาเนี่ย1วันเนี่ยเขายุ่งขนาดไหนหลายคนบอกว่าอุ๊ยคุณกรทำอะไรบ้างอยากรู้จังเลยว่าวันนึงของคุณกรทำอะไรบ้างเนาะวันนี้เราจะมาดูเลยนะแล้วลิต้าขอทำหน้าที่เป็นพิธีกรของวันนี้นะคะก็อยู่ที่ออฟฟิศนะครับซึ่งออฟฟิศปัจจุบันตอนนี้เราอยู่ที่สาทรแต่เดี๋ยวเรากำลังจะย้ายไปเป็นตึกของเราเองก็คือชื่อ One City Center สวยมากก็จะเป็นอาคารเกรด A Super Premium Office นะครับ61ชั้นอยู่กลางใจกลางกรุงเทพใจกลางเลยตรงข้ามกับห้างตรงข้ามกับเซ็นทรัลเอ็มบาซีด้วยเดี๋ยวเมื่อจบเสร็จผมก็จะพาไปชมกันนะครับแล้วตึกนี้นะพิเศษมากๆเลยตรงที่พื้นที่ส่วนมากเอามาทำสวนด้วยข้างหน้าเนี่ยก็คือจะเป็นสวนเป็นบรรยากาศพื้นที่สีเขียวซึ่งไม่ใช่เฉพาะคนที่อยู่ในตึกเท่านั้นคนทั่วไปก็สามารถมาใช้ได้นอกจากสวนแล้วก็จะมีอาร์ตสเปซมีเอ็กซิบิชันสเปซก็คือเราอยากให้เป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่สำหรับกรุงเทพบอกเลยว่าตึกนี้นะพอสร้างเสร็จนะจะเก๋มากๆเลยต้องติดตามนะอีกกี่ปีคะจริงๆปีหน้าเสร็จแล้วครับน่าจะประมาณคิวหนึ่งปีหน้าแล้วก็ที่สำคัญตึกนี้ได้รับการออกแบบโดยบริษัทอาร์คิเทคระดับโลกเลยชื่อบริษัท SOM ซึ่งเป็นเจ้าเดียวกับที่ทำตึก Burj Khalifa ที่ดูไบเป็นที่สุดในดูไบนะแล้วก็นอกจากนั้นก็คือทำตึกWorld Trade Center อันใหม่ด้วยที่นิวยอร์กครับแล้วก็วันนี้นะคะเป็นวันพิเศษมากๆเพราะว่าเดี๋ยวคุณกรจะมีเพรสคอนนะตั้งแต่มาเป็น CEO เนี่ยยังไม่เคยได้เจอนักข่าวเลยแล้วนักข่าวเนี่ยรอคอยวันนี้มากๆที่จะได้เจอคุณกรนะก็ตื่นเต้นไหมคะติดตามนะครับตามไปตามไปสวัสดีทุกพี่สื่อมวลชนทุกท่านนะครับแล้วก็ขออนุญาตถอดแมสนะครับก็วันนี้ในนามของบริษัทแรมแลนด์นะครับต้องขอขอบคุณท่านสื่อมวลชนทุกท่านอย่างมากนะครับที่ให้เกียรติมาเยี่ยมเราถึงที่นี่เลยนะครับเราต้องการจะเป็นแบรนด์ที่ลักชัวรี่แต่ในขณะเดียวกันเราต้องการดูไม่แก่นะครับเราต้องการวัยรุ่นเราต้องการให้รู้สึกว่าเข้าถึงง่ายสำหรับโครงการที่ทาเตโมโนร่วมทุนอยู่กับเรานะครับจะมีหลักๆ2โครงการนะครับอันแรกคือโครงการชื่อ The Estate นะครับสุขุมวิท26มูลค่าโครงการอยู่ที่ 5,200 ล้านบาทนะครับอีกหนึ่งโครงการที่อยากจะพูดถึงก็คือโครงการ The Diplomat 39นะครับเป็นคอนโดอัลตร้าลักชัวรี่อยู่ที่ซอยสุขุมวิท39นะครับหลายคนอาจจะกังวลใจในการเดินทางมาแต่ก็ขอบคุณมากที่วันนี้ให้เกียรติมาเยี่ยมเราถึงที่บ้านแล้วก็เมื่อสถานการณ์ดีขึ้นเราคงจะได้เจอกันบ่อยขอฝากไลน์มาแลนด์ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะครับขอบคุณมากห้องทำงานคุณกรนะรออาหารเที่ยงนะครับก็ขอมาอวดรางวัลต่างๆที่เราเคยได้ก่อนนะครับนี่เริ่มจากอันนี้นะครับ Best Luxury Condo นะครับอันนี้โครงการเทสนะครับ Southeast Asian Award Best Property Southeast Asian Luxury Condo ปี20อันนี้ของ Estelle นะครับอันนี้เพิ่งได้เมื่อวานสดๆร้อนๆเลยเป็นเจ้าแรกในเมืองไทยและใน Southeast Asia ที่ได้รางวัลก็คือเป็นของ Fitwell ก็คือโครงการ One City Center ที่เป็นออฟฟิศที่เราสร้างอยู่นะครับอันนี้ก็จะเป็นรางวัลเกี่ยวกับว่าเรื่องของสุขชีวะเรื่องของอากาศคลีนแอร์เพราะว่าโครงการเราก็มีติดตั้งระบบเพื่อกรองฝุ่น 2.5 PM เรื่องของการกรองแสงได้ Natural Sunlight เรื่องของทางเรื่องอาหารสุขภาพในตึกอะไรเงี้ยเราก็คำนึงถึงผู้เช่าเป็นหลักก็อันนี้ก็เหมือนเป็นฮอลล์เฟมของเรานะครับก็ขอบคุณที่มาเยี่ยมออฟฟิศกับผมวันนี้นะครับก็เดี๋ยวรีบไปทานข้าวนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูกันต่อที่ Estelle นะครับว่าวันนี้มีอะไรครับคุณกรนะคะเป็นคนกินง่ายมากคือจัดอะไรมาก็กินเลยแล้วก็อันนึงคือต้องกินให้ตรงเวลานะคือเลทไม่ได้เลยเพราะว่าโมโหหิวภรรยารู้ใจดี2 อย่าง
เรื่องกินกับเรื่องนอนเรื่องใหญ่พักกินข้าวก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวไปต่อค่ะเป็นทีมเซมที่เก่งที่สุดในประเทศไทยนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะก็เดี๋ยวเราจะมีอีกเซสชั่นหนึ่งกับพี่ๆนักข่าวหน้าไลฟ์สไตล์นะครับวันนี้เราก็เปลี่ยนที่มาทำกรุ๊ปอินทวีตอนนี้อยู่ที่โครงการเดอะเอสเซลนะฮะสุขุมวิท26ซึ่งอันนี้ก็เป็นห้องตัวอย่างที่ผมแต่งเองทั้งหมดนะอันนี้ที่พิเศษก็คือว่าเฟอร์นิเจอร์ส่วนใหญ่ในนี้เราใช้เป็นของแบรนด์ Fendi หมดนะก็เป็นการเอ็กซ์กันระหว่างแบรนด์เมลันกับ Fendi Plaza กันเนี่ยผมไม่ต้องบอกนะว่ายี่ห้ออะไรโลโก้พร้อยขนาดนี้นะครับห้องโชว์รูมหลายๆยูนิตของแบรนด์เมลันนะจะเป็นคนที่มาตกแต่งจะเป็นคนนี้เฟอร์นิเจอร์ต่างๆนะเวลามันไม่เต็มเขาก็จะไปหาซื้อมาถมต่ออะไรเงี้ยเขาก็จะไปหาซื้อตามร้านแบบเฟอร์นิเจอร์อย่างเช่นมีโอลิเวียลิฟวิ่งมีชานินมีโมทีโดยเฉพาะห้องตัวอย่างนะใครซื้อห้องนั้นรู้ไว้เลยว่าห้องนั้นนะคุณกรเป็นคนแต่งเหมือนได้อยู่กับผมในห้องเหมือนได้โอ้จะดีหรือเปล่าเทสคุณกรเนี่ยสุดยอดจริงๆเวลาเขาแต่งห้องไหนห้องนั้นจะดูน่าอยู่มากๆนะคือแต่งเสร็จปุ๊บเปิดให้คนดูปุ๊บขายหมดก่อนเลยจริงๆอันที่ดีใจมากอันนี้ต้องขอบคุณท่านผู้ชมนะเพราะว่าเป็นแฟกต์เรคคอร์ดที่ดีมากคือไม่ว่าห้องไหนก็ตามที่เราเอามารีวิวใน YouTube Rita ก่อนขายได้หมดไม่มีห้องไหนที่ขายไม่ออกเลยนะห้องไหนที่เราเอามาคือมันแบบขายดีจริงๆแล้วตอนนี้เหลืออีกแค่กี่ห้องคะนี่เหลือไม่เยอะแล้วที่นี่เพราะว่าที่นี่ขายไปประมาณ 60% แล้วสายการเมืองขนาดนี้ใกล้กับ Emporium Emporia ขนาดนี้แล้วก็เดินไปสถานีรถไฟแค่3นาทีเท่านั้นนะโลเคชั่นแบบนี้คุณภาพแบบนี้ตึกแบบนี้บอกเลยว่ามันหาไม่ได้แล้วมันมีตั้งแต่ซุปเปอร์คาร์พาร์คใครที่ชอบรถซุปเปอร์คาร์มาใช้บริการที่นี่มั่นใจว่ารถคูณเวลาขึ้นแรมจะไม่ขูดไม่เพราะเราคำนวณองศามาอย่างดีนอกจากนั้นแน่นอนที่นี่ pet friendly มีลิฟต์ส่วนตัวที่ชอบที่สุดที่นี่ก็มีลิฟต์ส่วนตัวด้วย private lift นะฮะไม่ต้องขึ้นลิฟต์ไม่ต้องยุ่งกับใครนะห้องใหญ่ที่นี่เป็น private lift หมดเวลาไปซุปเปอร์มาร์เก็ตนะไม่ต้องมาขนอะไรพลุงพลังขึ้นลิฟต์อีกแล้วเพราะว่ามีบริการจากซุปเปอร์มาร์เก็ตก็คือตรงแม่มาแก้ก็คือเดี๋ยวเราจะไปผูกเซอร์วิสกับเอ็มพอเรียมก็คือว่าฉันจะต้องขนน้ำขนไดเปอร์ลูกขนกระดาษทิชชู่เป็นเรื่องของอดีตอีกต่อไปไม่ต้องมาหอบของเยอะแยะบอกกับทางซูเปอร์มาร์เก็ตเขาจะส่งให้เราทุกอาทิตย์จ้ะฉันไม่อยากขับรถอะวันนี้ฉันก็ให้ลิมูซินที่นี่ไปส่งก็ได้อีกอันนึงก็คือคอนเซียส24ชั่วโมงเป็นเหมือนบัตเลอร์จองร้านอาหารสั่งดอกไม้จัดการเรื่องลอนดรีให้ทุกอย่างถ้าคุณเป็นลูกบ้านที่นี่คุณอยากเลี้ยงแขกเนี่ยเลี้ยงในห้องมี private dining room ที่คุณเอาเชฟมาทำเป็นเชฟเทเบิลได้เนื่องจากที่เนี่ยโครงการนี้เป็นโครงการร่วมทุนกับบริษัทโตเกียวทาเตโมโนซึ่งเป็นบริษัทที่เก่าแก่ที่สุดในญี่ปุ่นอายุถึง120ปีเพราะนั้น facility หลายๆอย่างที่นี่ก็จะมีความสไตล์ในแบบนี้เช่นมีออนเซนมีห้อง flotation room ซึ่งคุณสามารถคืออะไรคุณไปลอยตัวได้เหมือนอยู่ทะเลเดดซีห้องหมดเร็วมากอยากให้รีบเข้ามาดูมาจับจองเพราะว่าเขารู้จริงๆว่าคอนโดที่ดีต้องมีอะไรจริงๆแล้วอสังหาริมทรัพย์หรือการทำคอนโดนี่เป็นสิ่งที่ผมรักมากซึ่งจริงอาชีพแรกในชีวิตผมก็คือการสร้างคอนโดขายเนี่ยแหละครับและอีกอย่างหนึ่งคือตัวเราเองทั้งผมและลิต้าเราก็เคยอยู่คอนโดมาก่อนเราก็จะเข้าใจไลฟ์สไตล์ของคนที่อยู่คอนโดจริงๆว่าจริงๆเรื่องของฟังก์ชันเรื่องของไลฟ์สไตล์เนี่ยมันมีอะไรจำเป็นบ้างเพราะนั้นรายละเอียดเหล่านี้เราก็จะมาใส่ในการดีไซน์ทั้งหมดครับการแรกเช่นกันที่ราคาขายแตะ 300,000 บาทในถนนสุขุมวิทอันนั้นคือ Royal Center ปี2558นะครับและทั้ง3โครงการก็โซลด์เอาท์ไปหมดแล้วราคาขายในเรื่องลักชัวรี่คอนโดมิเนียมแตะตารางเมตรละ 200,000 บาทขึ้นไปณวันนั้นนะครับเป็นโครงการแรกในประเทศไทยเลยขอขอบคุณแล้วก็ขอฝากไว้มอนไลน์ในอ้อมอกอ้อมใจทุกท่านด้วยนะครับรู
ันนี้กระดินหรือเปล่าเช็ดเช็ดกรอบเหรอเช็ดไหนคิสคิสกระดินไหนคิสคิสเช็ดด้วยใช่ไหมเช็ดให้สะอาดเลยเช็ดหน้าตัวเองนะเช็ดหน้าตัวเองเช็ดอุ๊ยใครใครหล่อนะกวินยิ้มหวานทำตาปิ้งปิ้งตาหวานตาหวานร้านนี้เช็ดมามีหน่อยเช็ดเช็ดหน้ามามีหน่อยเช็ดหน้ามามีหน่อยเช็ดคิสคิสได้ไหมคิสคิสหน่อยโอ้ใช่จะดีหรือเปล่าใช่จะดีไหมใช่หรือเปล่าคะจะดีนะคิสจะดีนะคิสจะดีคิสจะดีโอเคขอโทษรถติดไม่เป็นไรค่ะชูดิงอากุยังอสุอบสิการเลเวอสตอนยังเจจินยังกะตาฮารุเอยอลปอนเนมามิอุมจิกโยING LOVE 를 붙여보면 사랑인것 같고 Say goodbye 를 붙여보면 헤어질 것 같아서 ING Just ING 내 맘은 아직 ING 미안해요ทางนี้ได้ด้วยนะคะเราก็จะหาโรงเรียนนะคะที่เขามีความลำบากหรือว่ามี